ก็เอาไปให้ท่านได้เป่าช่วยเหลือเราก็ไปส่งไปที่พ่อเราถ้าลูกเราโตแล้วหายแล้วไม่มีอะไรแล้วเราก็ส่งครูเขาก็ยกครูอันนี้คือจบทำมีทั้งผ้าขาวมีเล่ามีขุ่มกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เท่าที่ประวัติการอันนี้มาจ้ะแล้วก็การทำชุมชนค่ะเป็นคนชุมชนครับผมนวัตกรรมที่ท่านดร.พูดเนาะคือเรามีผลิตภัณฑ์ชุมชนอะไรบ้างครับผลิตภัณฑ์ชุมชนก็บอกแล้วเนาะเจ๊จากทอผ้าไหมบอกแล้วขาทอผ้าไหมซึ่งจะมีลายลูกแก้วที่สวยคือที่เคยเอาไปที่อำเภอนะที่ตอนที่เราไปขึ้นทะเบียนเนาะของตัวเราเนาะคือลายลูกแก้วซึ่งดิฉันเองก็เคยทำแล้วก็ได้รับโล่จากสมัยยุคทักษิณได้โล่ในจุดตรงนั้นมาคือส่งไปให้ท่านได้ดูนะลายลูกแก้วมันเป็นลายลูกแก้วที่ประจำของบ้านเราแต่ก่อนแล้วพอมาถึงยุคปัจจุบันนี่ก็อาจจะมีลายต่างๆอะไรอย่างนี้แต่ลายลูกแก้วจะเป็นจุดเด่นอยู่ค่ะแล้วก็พวกหัตถกรรมอะไรนี้ก็อาจจะเป็นพวกทอเสือกบค่ะก็ผู้ทำไม้กวาดทั้งมะพร้าวทำทรูทำไซทำต๊อกระเบิดระเบิดเนาะเดียวระเบิดระเบิดไซทรูระเบิดเนี่ยเดียวระเบิดจริงๆแล้วก็ที่เห็นก็คือเราเกือบคล้ายกันเนาะแต่ก็มีจุดต่างมากเนาะครับกับตะโมนะจ้าก็มีการแส้นเนี้ยแส้นอะไรเหมือนตะโมเหมือนกันพิธีกรรมเราแต่เดินมีนะครับคือแบบพิธาเรียกว่าพิธีกรรมหรือศาสตร์หรืองานบุญครับแต่เดินเรามีไหมครับหรือมีเฉพาะศาสตร์พื้นศาสตร์สวยใครก็ไม่ศาสตร์พื้นนะน้องก็ศาสตร์ใหญ่เลยคือถ้าเป็นสวยก็คือ15 ค่ำเดือน10คือจะก่อนเขมรไงก็15 ค่ำเดือน10นี่จะเป็นศาสตร์พื้นสำหรับคนสวยเลยศาสตร์ใหญ่ที่สำคัญนะเมื่อวันสองวันนี้เมื่อวานอันนี้ของเราก็ทำเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่ทำใหญ่เท่ากับขึ้น15 ค่ำแต่ข้างแรมแล้วเราก็จะปฏิบัติเหมือนกันแต่อาจจะไม่ใหญ่ลูกหลานเราก็กลับไปทำงานหมดแล้วมันจะเป็นของเขมรบ้างอ๋ออาทิตย์ดร.สุริยาพูดคือมีกระบุงใช่ไหมจ้ามีกระบุงจ้ามีสับพื้นสับพื้นจ้าพื้นก็เท่ากับพร้อมกันกับตะโมงเหรอเนาะท่านพี่ใหญ่พร้อมกันเดียวกันค่ะก็จะเป็นวันเดียวกันที่ถ้าเป็นสวยก็เราก็ว่า15 ค่ำนี่ก็คือสับใหญ่เราแล้วแหละสำหรับสวยจะคุยหน่อยยังนึกเดือนหนึ่งนี่เรามีงานไหมเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามมีงานที่เราการบุญงานครับแซ่ไหมแซ่อย่างท้ายก็คือเดือนห้าเราสงกรานต์อย่างท้ายแล้วอ๋อเดือนสามมีไหมเดือนสามก็บ้านข้าวจี่เอาบุญดอยบุญดอยคืองานบ้านข้าวจี่เดือนสามก็จะมีประเพณีตลอดทั้ง12 เดือนเลยคือตรงนี้อยากรู้ว่าเรามีประเพณีเป็นปฏิทินของหมู่บ้านเรามีอะไรบ้างนะครับในเดือนสามเนี่ยก็กี่เนาะจ้าประเพณีเดือนสามก็มีประเพณีวันศาสตร์เดือนสี่มีไหมเดือนสี่เดือไอแซนเดียร์ทำให้ก็เดือนห้าเนาะแซนเดียร์แล้วเดือนสามเดือนสามขึ้นสามข้ามคือสามข้ามเดือนสามที่คุยที่อื่นเขามีบ้านเรามีไหมครับตะโมก็น่าจะมีนะซาเดียนซาเดียนปันข้าวจี่อ่ะคุณบุญดอยนะอ๋อเออมีเนาะเออเอาคนข้าวทิพย์ที่บรรยากาศนี่ก็มีค่ะเออประเพณีคนข้าวทิพย์ลืมพูดเนาะเออเดือนไหนนะคะเดือน11ออกพรรษาประมาณวันที่30ตุลานี่แหละเนาะท่านผู้ช่วย29 30ตัดเทโวจะมีท่านนายอำเภอมาตักบาตรด้วยนะคะคือเป็นหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านแรกเนาะของตำบลสกาที่ท่านจะมาร่วมกิจกรรมด้วยท่านนายอำเภอของทางองค์การส่วนบริหารส่วนตำบลก็น่าจะเหมาะแล้วนะคะฝ่ายปกครองข้อที่มีเดือนสามเดียวเนาะเดือนสามข้าวจีเดือนสามข้าวจีแล้วก็เดือนสี่ไม่มีเราเทศมหาชาติเราไม่ได้ทำเนาะครับ
เราจะมีเดือน5เดือน5แซมโดแซมจบอะไรนะอยากจวดเนาะปู่ปู่ตาเรียกว่าปู่ตาทางบ้านลำหาเราจะไปทุกปีไปที่ลำหาไปที่ลำหาแต่ของเราก็มีอายะกระปรางนะต้นประต้นอะไรนะต้นไม้แดงเขาด้านลำหากับของสกาดนี้เขาจะเดินทางผ่านจากสกาดไปลำหาถ้าสกัดไม่ได้ไปไหว้ปีไหนปีนั้นจะเกิดอาเพศนี่เลยถึงว่าสกัดต้องไปทุกปีเดือน5เดือน5จากเดือน5แล้วแต่ว่าทางชุมชนจะสะดวกวันไหนก็เอาวันนั้นจากหลวงอาชัยกับหลวงอุดมอ๋อครับแล้วเดือน6มีไหมเดือน6เดือน6เดือน6น่าจะไม่มีนะประเพณีก็มีงานบวชงานแต่งตามประเพณีนะเดือน6เดือน6คือเรียกว่าเส้นอะไรครับเดือน6แล้วของเรามันมีครับแต่บางส่วนบางในตำบลเขาจะมีเส้นใหม่มันเดือน6ขึ้น6ค่ำแล้วแต่แล้วบางหมู่ไหนเขาจะทำเนาะแต่ของเราไม่มีเนาะจากเดือน6อาจจะไม่มีเนาะเดือน6เราไม่ได้มีแต่เดือน3เดือน7เดือน8มีไหมครับไม่8ก็เข้าพรรษาเข้าพรรษาแล้วค่ะเดือน10ก็พรรษาอ๋อ10สักพื้นเนาะจ้าเดือน3ก็ปั้นข้าวจี่เดือน5ก็สงกรานต์ส่งน้ำพระด้วยจ้ะเจดีย์ทรายมาไงก็เดือน5จ้าก็ประมาณ8ค่ำ9ค่ำอ๋อเดือน5ขนทรายเข้าวัดก็ทุกปีอยู่แล้วนี่ก็มีที่นี้เขาก็เรียกงานอะไรครับขนทรายเขาเนี่ยเรียกสาคุณไฮจวนกระแตสังกาอ่อนกระแตอ่อนกระแตภูมิประจายอ๋อครับโอเคอาจารย์ภูมิประจายเป็นก่อนจะดีไซน์เนาะจ้าก็จะมีทุกปีอันนี้ก็มีปฏิทินทุกปีอยู่แล้วจ้ามันสงกรานต์อย่างนี้ก็แห่องพระรอบหมู่บ้านสงกรานต์ปีละครั้งหาก็งานใหญ่ของตำบลก็งานขันข้าวจ้าระดับตำบลของเดือนเดือนธันวาใช่ไหมท่านอบต.พุทธิเดือนสิบเอ็ดประมาณธันวานะ23 24 25เท่าที่พี่เคยอยู่องค์การมาน่าจะประมาณนั้นยาธันวาประมาณ23 24 25จะ3วันประมาณธันวาจะเรียกงานอะไรครับงานสู่ขวัญข้าวมาสู่ขวัญข้าวเนาะจ้าข้าวใหม่ประมาณนั้นเนาะใช่ไหมครับจ้าจ้าจ้าก็ทำบุญสู่ขวัญข้าวก็ได้ข้าวที่เอาไปก็จะจัดให้กับทางเด็กศูนย์เด็กแล้วก็ทางโรงเรียนแล้วก็เด็กคนพิการผู้สูงอายุคือรวมทั้งตำบลแล้วพอได้มาก็จัดการให้เด็กหรือว่าให้ผู้สูงอายุหรือว่าคนพิการจ้ะก็แล้วเดือน12มีอะไรบ้างเดือน12เดือน12เรามีอะไรครับกฐินหมอเป็นกฐินจ้ะมีฮะเดือน12ลอยกระทงมีไหมครับลอยกระทงไม่มีเนาะยังไม่ได้ทำนานแล้วจ้ะแต่ก่อนเคยมีตอนที่ดิฉันยังไม่แต่งงานก็ไปมีอยู่แต่งงานไม่มีเลยจ้ะตั้งแต่แต่งงานก็ไม่มีใครเป็นนางนพมาศเลยพอได้เป็นนางนพมาศก็หยุดไปเลยคนที่ได้เป็นแล้วแต่เคยมีเนาะแล้วก็มีแล้วเนี่ยค่ะไม่มีจ้ะก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาก็ยังรักษาประเพณีอยู่จ้ะตรงนี้ค่ะถามนิดนึงครับแล้วอย่างพิธีถ้าเกิดคนตายเรามีการฝังศพหรือพิธีกรรมเกี่ยวกับคนตายไหมครับถ้าเป็นอุบัติเหตุเนาะเขาก็จะทำพิธีแบบว่าฝังก่อนเนาะแล้วท่านพี่ใหญ่ใช่เนาะถ้าตายแบบแรงเรื่องอะไรอย่างนี้นะตายโหงอ่ะเขาเอามาแล้วเขาก็จะทำพิธีหน้าเมนก่อนหน้าเมนแล้วก็เอาสวดเอาพระมาสวดแล้วก็ทำพิธีฝัง
ครบ3ปีเนาะไม่เผาใช่มั้ยเขาแค่ทำพิธีแล้วเขาก็ขึ้นเผาเลยอ๋อเอออุปโลกอ๋ออุปโลกฝังจ้ะครับอุปโลกเอาก่อนจะคือฝัง3ปีก็เออครบ3ปีแล้วนะต่อไปก็จะมีการถ่ายโหงตายหาอะไรอีกนะอย่ามีอุบัติเหตุแบบนี้แบบว่าคนแต่ก่อนเขาไม่ให้เอาเข้าหมู่บ้านเนาะถ้าตายโหงนี่เขาไม่ให้เอาเข้าเลยนะให้ทำบุญนอกบ้านเลยแต่ช่วงทุกวันนี้พวกเราก็เนาะอุปโลกเผาเลยถ้าเป็นแต่ก่อนนี่คือต้องฝังใช่ไหมต้องฝังต้องฝังก่อนแล้วก็เอาก็คือเปียกว่าให้ฝังครบ3ปีก่อนแล้วขุดกระดูกมาเผาอีกครั้งนึงเนาะก็จะประมาณนั้นครับทุกวันนี้เขาก็ทำแบบนั้นอยู่แต่ก็คืออุปโลกเอาว่าครบ3ปีแล้วก็จะมีความท้าครบ3ปีแล้วเราลองทำบุญนะอาจจะเป็นเคล็ดน่ะครับครับเป็นเคล็ดของอาจารย์เขาก็จะมีเคล็ดอยู่ตรงนี้ก็ถือก็ว่าเราทำตามถูกตามประเพณีแล้วนะฝังแล้วนะ3ปีแล้วนะรอมาทำบุญก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดเห็นที่ตะโมงเขาก็ทำสกาดก็ทำโอเคครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือการแต่งงานของคุณน้องปุยเนี่ยเราแต่งงานแบบไหนครับมีแบบโบราณไหมหรือมีแบบทันสมัยนะครับทุกวันนี้ครับบุรีเห็นว่าเคยแต่งงานด้วยเลยถามครับ